ครับพี่บอยสวัสดีครับครับผมพี่บอยยุ่งๆอยู่ป่ะครับพี่เปล่าครับโอเคแสดงว่าพี่บอยสแตนบายอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับมาครับพี่นะฮะรบกวนเวลาหน่อยนะไม่เป็นไรครับพี่บอยวันนี้ฮะเรื่องที่เราจะคุยกันพี่บอยจะให้หัวข้อในเรื่องที่คุยกันคือเรื่องอะไรนะพี่ผีถ้วยแก้วจ้ะผีถ้วยแก้วซึ่งเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นการเรียกเป็นการละเล่นได้ไหมพี่มันเรียกว่าเป็นการเล่นก็ได้หรือเป็นการแบบสื่อกับโลกของอีกโลกหนึ่งก็ได้พิธีกรรมผีถ้วยแก้วพี่บอยจะเอามาพูดคุยกับเราในวันนี้ในแบบไหนฮะพี่ก็ผมจะพูดถึงเจาะลึกวิธีในการเล่นแต่มีข้อแม้นะผมไม่แนะนำให้ไปเล่นกันเองโดยที่ไม่มีใครที่มีวิชาคอยดูแลเพราะพวกนี้เนี่ยถ้าพลาดขึ้นมานั่นหมายถึงชีวิตของคนเล่นนะครับก็ถ้าจะให้ผมเริ่มเลยเนี่ยผมจะบอกไว้ก่อนนะว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยเท่าที่ผมดูนะแม้ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีเทคโนโลยีใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเล่นกันเนี่ยก็จะไปหาข้อมูลจากคนเฒ่าคนแก่หรือคนที่เขามีความรู้แล้วผมก็ไปได้ความรู้ตรงนี้เนี่ยมาครับ1เลยเนี่ยเวลาจะเล่นนะถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นการเล่นที่ผิดวิธีกันหรือเปล่าเล่นกันไม่ถูกหรือเปล่าบางทีเรียกวิญญาณมาก็จะเขาก็จะไม่มาก็จะไม่ปรากฏผมจะบอกวิธีในการเล่นให้ว่าวิธีแรกที่คุณจะเล่น1คุณต้องไปนำชื่อวันเดือนปีเกิดชื่อและนามสกุลและวันเดือนปีเกิดรวมไปถึงราศีที่เขาเกิดด้วยนะของคนตายเนี่ยเอามาให้ดูให้หมอดูหรือให้คนที่มีวิชาเขาดูก่อนว่าดวงของผีที่เราจะเรียกเข้ามาในแก้วเนี่ยเขาแข็งไหมเขาเกิดในราศีที่แข็งไหมถ้าเขาเกิดในราศีที่แข็งแนะนำนะแนะนำอย่าไปเล่นอย่าเรียกเขามาเล่นเพราะพวกนี้เชิญออกยากแล้วกำลับได้ยากมาก1เลยนะสองถ้าคุณจะเรียกญาติพี่น้องของคุณมาคือญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อที่จะสอบถามนะมันมีข้อห้ามในการสอบถามอยู่ครับข้อห้ามแรกคือ1ห้ามถามถึงหวยเพราะหลายต่อหลายคนเนี่ยผมเชื่อเลยว่าใจเนี่ยเวลาเล่นผีถ้วยแก้วก็อยากจะถามว่าหวยออกอะไร อย่าไปถามมันคือคำถามข้อห้ามครับสองคำถามข้อห้ามข้อที่สองนะอย่าถามเรื่องเกี่ยวกับดวงชะตาของตนเองว่าจะมีแฟนหรือเรื่องอนาคตอะไรก็แล้วแต่อย่าได้ไปถามครับข้อที่สองนะข้อที่สามนะอย่าไปถามถึงโลกหลังความตายว่าตอนที่เขาตายกลายเป็นวิญญาณเนี่ยที่นั่นเป็นยังไงอะไรยังไงอย่าได้ถามเพราะถ้าคุณถามเมื่อไหร่เขาเอาคุณไปแน่ถ้าถามถึงหวยเผลอๆเนี่ยผมพูดตรงๆนะถ้าแก้วไม่แตกหรือบางทีก็จะหงายขึ้นถ้าแก้วหงายขึ้นพวกคุณก็เตรียมตัวได้เลยนะแล้วถามเนี่ยถ้าถามเรื่องความรักเรื่องโชคชะตาเรื่องดวงเรื่องอะไรอย่าได้ถามเพราะเขาจะโมโหมากเขาเองเนี่ยก็ไม่รู้วิญญาณเนี่ยเขาไม่ได้รู้อะไรล่วงหน้าไปซะทุกเรื่องนะวิญญาณเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าอธิบายให้เข้าใจของคำว่าวิญญาณของคนตายเนี่ยเวลาเขาตายตรงไหนถ้าเขายังไม่ถึงอายุไขตัวเขาก็จะอยู่ที่ตรงนั้นจนกว่าจะถึงอายุไขเขาไม่สามารถที่จะไปไหนได้โดยที่ไม่มีคนเรียกเขาไปครับจำไว้เลยนะทีนี้เวลาเล่นหลายต่อหลายคนเนี่ยผมเห็นนะบางทีอ่ะผมไปหาข้อมูลใน YouTube เนี่ยบางทีนะผมหาข้อมูลก็เห็นนั่งเล่นอะไรกันซึ่งมันผิดวิธีมากอย่างแรกที่คุณจะต้องทำกระดาษแข็งแผ่นขาวมาตีช่องจารางตารางถูกไหมครับจากนั้นใช้แก้วเป๊กแก้วเหล้าเนี่ยแหละแก้วใบเล็กๆหนึ่งแก้วก่อนที่คุณจะเล่นอย่างที่ผมบอกคุณต้องไปหาวันเดือนปีเกิดของคนตายแล้วอย่าเรียกผีตายโหงเข้ามาทุกชนิดผีตายโหงทุกอย่างครับ
ที่เขาตายผิดธรรมชาติห้ามเรียกมาโดยเด็ดขาดไม่งั้นถ้าคุณไม่มีคนที่เก่งพอที่จะดูแลพวกคุณได้พวกคุณก็จะไม่รอดแล้วในระหว่างที่เล่นอย่าทำนิ้วหลุดออกจากแก้วใบนั้นโดยเด็ดขาดโดยที่ไม่ได้อัญเชิญเขาออกเวลาที่จะเรียกผีเข้ามาในถ้วยแก้วอย่างแรกที่คุณจะต้องทำคุณต้องเช็คก่อนว่าวันนั้นเนี่ยวันที่เล่นเนี่ยเป็นวันโกนหรือวันพระที่ผมต้องบอกอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมถ้าคุณเล่นอย่างสมมุติว่าวันนี้เป็นวันโกนพอเที่ยงคืนมันก็จะเข้าของวันพระถูกไหมครับเวลาที่คุณเล่นคุณต้องเล่นตอนเที่ยงคืนอย่าให้เกินกว่าเที่ยงคืนแล้วต้องจบภายในเวลาเที่ยงคืนนั่นก็หมายถึงคุณมีเวลาเล่นแค่1ชั่วโมงเท่านั้นอย่างแรกเลยนะครับเวลาคุณเตรียมกระดานเตรียมของเสร็จทุกอย่างจากนั้นถ้าคุณจะเล่นในห้องฟังให้ดีนะคุณจะเล่นในห้องหรือที่ไหนก็แล้วแต่จุดธูป1ดอกแล้วอธิษฐานหรือพูดขึ้นมาก็ได้เรียกชื่อเขาพอหลังจากเรียกชื่อเขาเสร็จปั๊บก็เอาแก้วน่ะขึ้นแล้วก็เอาธูปเนี่ยวนในแก้วเหมือนที่เขาวนรอบเมน3ครั้งให้ควันธูปมันอยู่ในนั้นจากนั้นก็คว่ำแก้วลงไว้บนแผ่นกระดานที่คุณจะเล่นเสร็จแล้วก็เอาธูปดอกนั้นไปปักไว้ตรงหน้าประตูห้องหรือทางทิศตะวันตกก็ได้แต่ถ้าเป็นประตูห้องแนะนำก็ให้ไปปักไว้ตรงหน้าประตูห้องด้านนอกนะด้านนอกแล้วก็เปิดประตูห้องทิ้งเอาไว อย่าได้ปิดประตูเพราะถ้าคุณปิดประตูเขาเคาะเรียกคุณแน่เวลาเขาเคาะเนี่ยผมถามว่าทุกคนตกใจไหมก็ตกใจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแนะนำคืออย่าปิดประตูห้องให้เปิดประตูห้องไว้แล้วหาอะไรขัดประตูห้องเอาไว้ให้ดีๆอย่าให้ประตูห้องปิดเองเพราะถ้าประตูห้องปิดเองเมื่อไหร่คุณหมดทางหนีจำไว้เลยนะคุณหมดทางหนีแน่ๆอย่าให้ประตูห้องต้องปิดเองและเวลาที่เล่นถ้าในห้องหรือในสถานที่นั้นนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ให้คุณเอาผ้าขาวบางไปคุมมาไว้ไปคุมมาไว้เพื่อให้วิญญาณเขาเข้ามาง่ายแล้วเวลาเล่นอย่าเรียกคำว่าขอเชิญดวงวิญญาณที่อยู่ณที่บริเวณนี้หรือแถวนี้เข้ามาอยู่ในแก้วอย่าได้เรียกอย่างนั้นโดยเด็ดขาดเพราะคุณไม่รู้ว่าดวงวิญญาณที่อยู่แถวนั้นณบริเวณนั้นเนี่ยมีกี่ตนเขามากันหมดดีงั้นน่ะถูกครับเขามายืนล้อมดูคุณแน่ว่าคุณเนี่ยจะเรียกใครครับเพราะคุณไม่รู้ว่าสถานที่ณสถานที่ที่เราอยู่เนี่ยแม้กระทั่งตัวที่ทางพี่เองอยู่เนี่ยพี่ก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าประวัติมันเคยเป็นยังไงถ้าย้อนหลังไปเราก็ไม่รู้บางทีมันอาจเป็นที่ป่าช้าเก่าก็ได้ครับหรืออาจเป็นสนามรบก็ได้หรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้แล้วคุณไปเรียกเขามาเนี่ยผมพูดตรงๆนะอุ้ยขนลุกเดี๋ยวนะขนลุกมากเวลาที่ผมพูดอย่างเงี้ยผมจะบอกว่าถ้าคุณไปเรียกอย่างนั้นนะรับรองเขามายืนล้อมตัวคุณแน่แล้วเวลาเล่นอย่าเอาสายสินล้อมตัวคุณไว้นะล้อมวงคุณเล่นไว้นะเพราะไม่มีผีที่ไหนเข้ามาได้หรอกถ้าเวลาคุณเรียกเขามาแล้วคุณเอาสายสินล้อมไว้เขาก็อยู่แต่ข้างนอกอ่ะก็เขาเข้าไม่ได้ถูกไหมใช่ฮะแล้วเวลาเล่นนั่งตรงหัวมุมกระดาษที่เป็นด้านแหลมครับอย่านั่งตรงด้านยาวถามเหตุผลว่าทำไมต้องนั่งตรงหัวมุมกระดาษด้านแหลมผมถามหน่อยว่าเวลาเขาแบกลงศพเขาแบกกันตรงไหนแบกเข้ามุมถูกไหมฮัลโหลครับผมเวลาเขาแบกลงศพเขาแบกกันตรงมุมถูกไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลานั่งเราก็นั่งตรงมุมพอเวลาเรานั่งตรงมุมเสร็จวิธีในการเล่นก็คือต้องนั่งหันไปทางทิศตะวันตกนั่งไปทางทิศตะวันตกเท่านั้นแล้วคุณก็ทำตามวิธีที่ผมบอกเรียกกันเชิญเขาเข้ามาพอในเมื่อเรียกกันเชิญเขาเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมบอกข้อห้ามไปเนี่ยนั่นคือข้อห้ามที่จะช่วยเหลือชีวิตคุณให้รอดแล้วเวลาเล่นคุณต้องมีคนที่มีวิชาความรู้เรื่องพวกนี้ไปคอยดูและอัญเชิญเขาออก
เพราะผีบางตนเขาดื้อเขาไม่อยากออกนะเขาดื้อเขาไม่อยากออกแล้วเวลาเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่นะห้ามเอานิ้วออกจนกว่าจะเชิญดวงวิญญาณนี้ออกไปแล้วถ้าวิญญาณนี้ออกไปจากแก้วแล้วโอเคคุณเอานิ้วออกได้แล้วของทุกอย่างที่คุณเล่นอยู่ในวันนั้นเอาไปเผาทิ้งก็ได้หรือคุณจะไปส่งต่อให้ใครเล่นก็แล้วแต่อันนั้นแล้วแต่คุณแต่ผมแนะนำคือเล่นเสร็จเผาทิ้งทั้งหมดเช้าก็ไปทำบุญให้เขาแค่นั้นเองแค่นั้นเวลาเล่นผีถ้วยแก้วมีอยู่แค่นั้นแล้วคำถามบางคำถามเนี่ยคุณไม่สมควรไปถามเขาก็อย่านึกสนุกปากหรือขนองปากเพราะมันเคยมีคนเสียชีวิตหรือเป็นบ้ามาแล้วเพราะการเล่นผีถ้วยแก้วเนี่ยผีถ้วยแก้วเนี่ยถามว่าความน่ากลัวมีไหมมีเพราะบางทีเราไปเล่นในที่ที่เราไม่รู้ประวัติมาก่อนว่าที่นี่เคยเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วเราไปเล่นเราไปเรียกเขาเข้ามาบางทีเนี่ยคุณไปเรียกเข้ามาเขาอาจเป็นวิญญาณบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วแล้วเขายังไม่ไปไหนอยู่เฝ้าที่เฝ้าทางตรงนั้นครับเขาเข้ามาในแก้วผมบอกเลยนะชะตาคุณขาดตั้งแต่วันนั้นเลยนะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ต่อให้แก้วแตกหรือแก้วมันลอยแล้วพลิกขึ้นมาเองครับผมแนะนำทางที่ดีที่สุดหาโบสถ์ที่ใกล้ที่สุดใกล้สถานที่ที่คุณเล่นหรือวัดที่ใกล้ที่คุณเล่นคุณวิ่งเข้าไปในโบสถ์ให้ได้ให้ไวที่สุดครับแล้วคุณอยู่ที่นั่นจนกว่าจะรุ่งสางเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะเล่นคุณต้องดูให้ดีๆว่าสถานที่ที่คุณเล่นเนี่ยมันอยู่ห่างจากโบสถ์หรือวัดเนี่ยกี่เมตรแล้วคุณต้องใช้เวลาเดินทางไปเท่าไหร่ครับแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจงประคองสติของคุณให้ดีๆ อย่าให้ขาดสติอย่าตื่นตระหนกตกใจไม่งั้นคุณไม่รอดชีวิตนั่นคือสิ่งที่ผมบอกเพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเคยเกิดขึ้นถามว่ามันเคยเกิดขึ้นยังไงยกตัวอย่างเลยคือพี่ผมเนี่ยเขาเล่นครับเขาเล่นกันโดยที่เขาเนี่ยเรียกลูกน้องที่เป็นพม่าที่เขาเสียชีวิตในสวนของเขาเนี่ยครับมาเข้าในแก้วแล้วเหตุการณ์ต่างๆมันก็เกิดขึ้นในระหว่างที่เขาเล่นเนี่ยอยู่ๆมันก็มีเหตุการณ์ที่ว่าจะพูดว่าไงเหมือนก็แบบจะบอกว่ามันเกิดขึ้นแบบประมาณว่าแก้วเนี่ยพยายามที่จะพลิกตัวเองขึ้นมาณตอนนั้นครับด้วยความที่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็อยู่ในเหตุการณ์ผมจึงได้เข้าไปแต่ตอนนั้นเนี่ยผมยังป่วยณตอนนั้นนะผมป่วยอยู่ป่วยด้วยโรคไซนัสอักเสบเรี่ยวแรงก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ผมก็พยายามที่จะไปกดแก้วใบนั้นไม่ให้มันหงายขึ้นจากนั้นเนี่ยผมพยายามเนี่ยบอกให้พวกพี่เขาเนี่ยไปหาพระมาช่วงก่อนที่ผมจะเดินเข้าห้องน้ำนะเชื่อไหมว่าก่อนที่มันจะเกิดเรื่องในระหว่างที่ผมจะเดินเข้าห้องน้ำของพี่ผมอ่ะผมเลี้ยวเข้าไปปรากฏว่าภาพที่ผมเห็นเลยนะผมเห็นแค่แวบเดียวว่าเห็นเป็นเท้านะตั้งแต่หัวเข่าลงไปนะไม่เห็นตัวนะเห็นเป็นแค่เท้าตั้งแต่หัวเข่าลงไปยืนอยู่กลางวงกระดาษที่เขาเล่นกันหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์เนี้ยพอหลังจากเหตุการณ์นี้สงบหลังจากเหตุการณ์นี้สงบแล้วนะผมก็ได้บอกพี่เขาไปว่าให้เอาไปเผาทิ้งนะเชื่อไหมว่าเขาไม่เอาไปเผาทิ้งแล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่สองผ่านมาถ้าใครอยากรู้ไปฟังในThe Shockผมเล่าเอาไว้ในนั้นครับชื่อเรื่องว่าอะไรพี่ในนั้นอะเกมอุตริหนึ่งเลยนะแล้วก็อะไรนะผมจำชื่อเรื่องไม่ได้พิมพ์เข้าไปคำว่าThe Shock Boyยามวิกาลเดี๋ยวมันจะขึ้นมาทีนี้พอเหตุการณ์ที่สองที่มันเกิดขึ้นคือลูกน้องที่เป็นคนงานพม่าเนี่ยเป็นคนงานประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยครับเผอิญว่า
เอาไปเล่นครับแล้วมันมีอยู่คนนึงเนี่ยซึ่งไม่ชอบขี้หน้ากันกับคนที่ตายไปแล้วไม่ชอบขี้หน้ากันในระหว่างที่เล่นไอ้คนเนี้ยมันก็เหมือนกับแบบตัวมันเองก็มีวิชาเหมือนอยากจะลองของอะไรประมาณเนี้ยแล้วไปพูดในคำพูดต้องห้ามเหมือนประมาณย่อเย้ยคือคนตายกับไอ้คนเนี้ยมันไม่ถูกกันอยู่แล้วครับตอนเขาอยู่เขาไม่ชอบยังไงตอนเขาตายเขาก็ไม่ชอบอย่างนั้นเชื่อไหมว่าในระหว่างที่ผมนั่งกินนั่งดื่มกันอยู่เนี่ยที่บ้านของพี่เขาเนี่ยได้ยินเสียงเอะอะโวยวายมาจากท้ายสวนซึ่งเป็นที่พักของคนเนี่ยครับผมก็มองลงไปพร้อมกับพวกพี่ๆเขาก็ลุกกันขึ้นมาเพื่อที่จะไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันตีกันแล้วมีพี่ผมเนี่ยที่เป็นเจ้าของสวนเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเพื่อที่จะไปดูว่ามันมีอะไรเป็นมอเตอร์ไซค์เก่าๆผมก็ยืนดูในลักษณะที่ผมดูเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งนอนอยู่บนแคร่แล้วลักษณะเหมือนโดนกระทืบนึกออกไหมพยายามปัดป้องแล้วนอนอยู่บนแคร่แล้วเหมือนโดนอะไรสักอย่างกระทืบหรือทำร้ายเนี่ยจากนั้นเนี่ยวงก็แตกได้ยินเสียงคนโดดลงน้ำแล้วผมเห็นพี่เขาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปสักพักเดียวเท่านั้นแหละพี่เขาหันรถกลับเลยแล้วก็ขี่เข้ามาเขาไม่ทันได้จอดรถเนี่ยล้มอยู่ใต้ถุนบ้านบ้านยกสูงเป็นบ้านทรงไทยยกสูงล้มดังคึ่มแล้วเขาก็วิ่งขึ้นมาพอเขาวิ่งขึ้นมาเขาก็บอกว่าชิบหายแล้วผมก็ถามว่ามีอะไรในระหว่างที่เขาวิ่งมาเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นเลยนะมีเท้าตั้งแต่หัวเข่าลงไปวิ่งตามหลังเขามาโอ้ยครับตอนที่เขากลับรถมาพอเขาวิ่งมาผมก็ถอดท้าวเวทที่ผมห้อยคอไปแขวนไว้ตรงทางขึ้นแล้วขออำนาจบารมีของปู่ไม่ให้ผีตรงเนี้ยขึ้นมาเชื่อไหมว่าในระหว่างที่มารวมตัวกันเนี่ยได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งอยู่ข้างล่างกระทืบขึ้นมาบนบันไดแล้วมันก็เข้ามาไม่ได้หลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์นั้นอยู่พวกลูกน้องของพี่เขาก็ขึ้นมากันเรียบร้อยแต่ละคนนี่สภาพเนื้อตัวนี่ไม่ต้องพูดทั้งโคนทั้งอะไรมีบาดแผลบ้างผมก็ถามเขาว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นไอ้ลูกน้องเนี่ยคนที่มาเป็นล่ามในการเล่นครั้งแรกให้เนี่ยมันก็บอกว่าไอ้เนี่ยไปพูดท้าทายคนตายผมก็เลยถามมันว่ามึงไปพูดท้าทายอะไรกับไอ้คนตายมันก็บอกพอมันพูดออกมาเนี่ยเหตุการณ์นั้นก็เลยเกิดขึ้นแล้วผมก็ถามไปตอนที่มึงนอนบนแค่เนี่ยมึงโดนอะไรมันบอกว่าโดนคนที่ตายเนี่ยกระทืบจากนั้นก็เลยไล่ทุกคนเนี่ยไปอาบน้ำอาบท่าในห้องพี่แล้วทุกคนก็อยู่ตรงนั้นหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปเนี่ยผมก็เลยมาคิดในใจว่าต่อไปเนี่ยถ้าใครชวนเล่นผีถ้วยแก้วเนี่ยผมไม่เล่นด้วยแล้วแต่ถามว่าจะให้ผมดูไหมถ้าดื้อดันที่จะเล่นกันผมดูให้ได้แต่ผมช่วยได้เท่าที่ช่วยแล้วเท่านั้นนะถ้าเขาแรงกว่าผมเองเนี่ยก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นวิธีที่เล่นผีถ้วยแก้วที่ให้ปลอดภัยที่สุดที่ปลอดภัยที่สุดและดีที่สุดคือ 1. ถ้าคุณจะไปเล่นหาสถานที่ที่มันใกล้โบสถ์ที่สุดไม่ว่าจะเป็นอาคารที่พักบ้านเรือนหรือหอพักให้มันใกล้โบสถ์ที่สุด 2. อย่าพูดในคำสิทธิ์ที่ต้องห้ามที่ผมบอกไปครับแล้วอย่าไปท้าทายดวงวิญญาณและเวลาเล่นหันหลังหรือหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเล่นไปทางทิศตะวันตกแล้วจุดธูปตามที่ผมบอกเล่นเฉพาะในเวลาเที่ยงคืนคุณมีเวลาแค่เที่ยงคืน1ชั่วโมงเท่านั้นก่อนจะเข้าตี1เนี่ยคุณต้องเชิญเขาออกให้ได้ถ้าเขาไม่ออกหรือเขาดื้อดึงคุณต้องบอกคนที่ยืนดูคุณให้ไปนิมนต์พระหรือคนที่มีวิชาครับมาช่วยเหลือพวกคุณแล้วก็จะรอดนี่คือวิธีการในการเล่นผีถ้วยแก้วง่ายๆครับครับนี่คือทั้งหมดที่พี่เอามาถ่ายทอดในคืนนี้ถูกป่ะถูกครับเฮ้ยเอาจริงๆในหลายๆมิติในหลายๆวิธีการผมก็เพิ่งได้ยินจากพี่บอยวันนี้เหมือนกันนะอย่างแบบห้ามไปถามเรื่องดูดวงหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันจะไปกระตุ้นความโกรธเขาอะไรเงี้ย
หรือว่ามันเป็นเรื่องบางอย่างที่มันไม่สมควรถามเขาเงี้ยผมก็เพิ่งจะได้ยินรายละเอียดตรงนี้เหมือนกันทำไมพี่บอยมันเป็นไปได้ไหมที่การถ่ายทอดเกี่ยวกับวิธีการเล่นของแต่ละคนหรือแต่ละพื้นที่ให้มาไม่เหมือนกันป่ะพี่จริงๆอ่ะแต่ละพื้นที่อ่ะถ้าให้พูดตรงๆเลยนะเขาเล่นวิธีแบบเนี้ยแต่บางทีเขาไปเล่นผิดวิธีแค่นั้นเองถ้าจริงๆถ้าจะให้เล่นมันต้องเล่นแบบนี้มันแล้วแต่ภูมิภาคแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนบางคนเนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีเทคโนโลยีเนาะเวลาเล่นมันก็แบบปากต่อปากอ่ะถูกไหมครับแต่เผอิญว่าผมเนี่ยไปได้คนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยได้มีความรู้ได้ความรู้มาจากเขาผมก็เลยลองเอามาเล่นตอนนั้นนะที่เล่นกัน1เพื่อนผมตายอีกคนเป็นบ้าอีกคนนึงหายสาบสูญแม้แต่ตัวผมเองยังต้องไปบวชนี่คือสิ่งที่ผมได้เจอแล้วเวลาเล่นก็อย่างที่ผมบอกถ้าจะเล่นนะคำพูดอะไรก็ต้องคำพูดต้องห้ามเนี่ยอย่าไปถามเพราะผมรู้แหละว่าพวกคุณเนี่ยก็อยากจะถามกันอยากจะถามว่าหวยจะออกอะไรใช่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นกันทั้งนั้นเลยพี่จริงนะจะถามเรื่องราวเกี่ยวกับแบบใครบอกว่าไปขูดเลขหาหวยถามจากใครถามจากผีพอไปเล่นผีถ้วยแก้วก็อยากจะถามเรื่องหวยกับผีอีกอยู่ดีอ่ะพี่ถูกปะถูกผีเป็นวิญญาณไม่ใช่คนออกฉลากไม่ใช่คนปั่นตัวเลขเขาก็ไม่รู้แล้วคุณไปถามอย่างนั้นน่ะเขาจะไปรู้ได้ยังไงถูกไหมขนาดเราเป็นแค่เป็นคนเนี่ยถ้ามีคนมาถามเราแบบเนี้ยเราก็ยังมีอารมณ์อ่ะถูกปะล่ะครับบางทีไปถามเรื่องความรักเรื่องอนาคตผีนะไม่ใช่หมอดูครับที่เขาจะรู้เป็นซะทุกอย่างถูกไหมครับนะฮะเพราะครับพี่ต่อเลยต่อก่อนเพราะถ้าเวลาถามพวกนี้เนี่ยถามว่าทำไมเขาถึงได้โกรธก็แค่คำถามใช่มันแค่คำถามแต่มันเป็นคำถามที่ไร้สาระถ้าคุณจะถามเขาจริงๆเนี่ยคุณถามเขาไปเลยว่าเขาสุขสบายดีไหมเขาต้องการอะไรไหมนี่คือคำถามที่ถูกที่เขาอยากจะรู้ที่เขาอยากจะบอกเราใช่คือถามคำถามที่เขาอยากจะบอกเราไม่ใช่เราไปถามคำถามที่เขาตอบไม่ได้ครับเราถามเขาไปเลยว่าอยู่โลกหลังความตายเขาต้องการอะไรไหมเขาอยากจะได้บุญอะไรไหมใช่อยากจะให้ช่วยไปบอกใครไหมหรือไปติดต่อญาติพี่น้องคนไหนไหมหรือจะให้ไปมีเรื่องราวอะไรที่มันค้างคาในใจหรืออะไรไหมให้เขาบอกมาดีดีโหพี่บอลเรื่องผีถ้วยแก้วตอนแรกผมก็คิดว่าเราจะฟังกันเป็นแค่เรื่องของการละเล่นแหละแต่ทีเนี้ยพอมาจับจุดกันในเรื่องของมิติของความคิดในต้นเรื่องการเล่นอ่ะเฮ้ยเราได้ประโยชน์กับเรื่องนี้นะทำเป็นเล่นไปการเล่นผีถ้วยแก้วบางทีถ้าเราเล่นได้ถูกจุดเนี่ยเราอาจจะขี้คลายหรือว่าปลดปล่อยคนบางคนได้หรือว่าแก้สิ่งบางอย่างที่มันติดอยู่ในโลกของคนเป็นที่เขายังไม่ได้ทำได้ด้วยนะอย่างเช่นแบบช่วยไปเอาจดหมายใต้ที่นอนของคุณตาไปอ่านให้คุณยายฟังหน่อยเป็นสิ่งสุดท้ายที่ตายังไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยถูกเพราะว่าคนตายเนี่ยบางทีเขาตายไม่รู้ตัวแล้วเขามีเรื่องค้างคาในใจค้างคาใจเขาก็อยากจะบอกให้ลูกให้หลานหรือญาติพี่น้องเขาฟังแต่เมื่อญาติพี่น้องเขาไปเล่นแต่ไปถามคำถามอะไรก็ไม่รู้แทนที่จะถามเขาว่าเขามีเรื่องอะไรค้างๆก่อนตายไหมที่อยากจะให้เขาช่วยอยากให้ญาติพี่น้องช่วยหรืออยากจะให้ไปหาอะไรไหมไอ้อย่างเงี้ยมันจะยังซะดีกว่าที่คุณจะไปถามหนูจะมีลูกหนูจะมีแฟนไหมหวยจะออกอะไรไหมไร้สาระแบบเนี้ยถูกโคตรดีเลยพี่แล้วบอกไว้ก่อนนะว่าบางทีถ้าเราสงสัยว่าญาติพี่น้องเราเนี่ยคนเนี้ยเขาตายแบบปริศนาคือเราติดใช่เราใช้วิธีเล่นตรงเนี้ยถามเขาได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วเขาจะบอกเราเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างดวงวิญญาณจะเป็นคนนำพาครับเราอย่าไปทำอะไรที่มันเป็นการล่วงเกินเขาถ้าคุณไม่เชื่อว่าโลกหลังความตายนั้นไม่มีอยู่จริงก็ขอให้คุณคิดกับไปว่าณตอนที่คุณเกิดมาคุณเกิดมาจากอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย
เวลาถึงเวลาเนี่ยมันก็ต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คือดินแค่นั้นเองอยากจะบอกว่าโลกหลังความตายเนี่ยถ้าใครไม่เชื่อแต่ผมคนหนึ่งอ่ะเชื่อผมก็เชื่อผมเชื่อมากเพราะว่าเออเพราะว่าโลกหลังความตายเนี่ยผมก็เคยประสบพบเจอมาแล้วแล้วทุกวันนี้เวลาผมไปไหนมาไหนถ้าถนนตรงไหนมันมีคนตายหรืออะไรเนี่ยถามว่าผมเห็นไหมผมก็เห็นนะไม่ได้เดินแต่มันกลายใช่แต่มันกลายเป็นเวทนาที่เขาจะต้องมาเสียชีวิตก่อนวัยอันควรหรือก่อนถึงอายุไขเขาผมบอกทุกคนเลยว่าไม่ว่าจะยังไงแล้วแต่คนที่ตายไปแล้วถ้ายังไม่ถึงอายุไขเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ที่ตรงนั้นต่อให้คุณไปเชิญวิญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องกลับมาอยู่ที่เดิม อย่างสมมุติว่ากำหนดอายุไขของเขาต้องตายตอนอายุ80แต่เขาดันมาตายตอนอายุ25เขาก็ต้องวนเวียนอยู่อย่างนั้นจนกว่าเขาจะถึงอายุ80หลังจากนั้นก็จะมียมทูตมานำเอาวิญญาณของเขาไปพบยมพบาลพอยมพบาลรับตัวไปเขาก็จะพาไปถึงท้าวพญามัจจุราชนั่นคือผู้ตัดสินยมทูตเนี่ยก็เหมือนตำรวจยมพบาลก็เหมือนผู้คุมท้าวพญามัจจุราชก็เหมือนศาลคอยตัดสินความผิดถูกในยมโลกพูดให้เห็นภาพง่ายๆแค่นี้แหละครับก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story